ในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นทางการเมืองกับการเตรียมความพร้อมสําหรับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง24มีนาคมนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางกกตเองก็ได้มีการซักซ้อมทําความเข้าใจให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปด้วยความมาตรฐานเดียวกันนะคะขณะที่ในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น17มีนาคมนี้นะคะกกตเองก็บอกว่าพร้อมแล้วค่ะทั้ง385หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าโดยได้ทําการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราช อาณาจักรไปยังสถานทูตและก็สถานกงสุนที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์แล้วกว่า1 0 0 0 0แฉบับค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะก,กรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานกกตได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจากักรไปยังสถานทูตและสถานกงสุนที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไปทั้งหมดแล้วส่วนการเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่17 มีนาคมนะคะได้เตรียมความพร้อมทั้ง385หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ามีการประสานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอำนวยความสะดวกหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการจัดการจราจรการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนในหน่วยเลือกตั้งจะมีการจัดสถานที่โดยแบ่งเป็นภาคและกระจายแต่ละจังหวัด และแต่ละเขตเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะโดยทางกกตก็มั่นใจนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้กว่า2.6ล้านคนจะมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเพราะหากไม่มาใช้สิทธิ์ในวันที่17มีนาะคมนี้ก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมได้และจะต้องเสียสิทธิ์บางประการเช่นไม่สามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้เลยค่ะที่การกะกะตออยังได้บอกถึงเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามายังกะกะตนะครับว่าเป็นเรื่องการทำลายป้ายครับซึ่งความผิดฐานทำลายทรัพย์แต่มีแนวโน้มว่า การใส่ร้ายป้ายสีในโซเชียลมีเดียเริ่มแซงการหาเสียงรูปแบบเก่าแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตรวจสอบไม่พบการโจมตีหรือว่าป้ายสีการในเวทีปราศัยแต่ว่าไปปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียแทนครับคาดว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการจํานวนที่ต้องถูกดําเนินคดีจํานวนมากเพราะว่าการใส่ร้ายป้ายสีนั้นมีโทษทางอาญาครับและเมื่อวานนี้นะคะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดการประชุมอบรม เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนหรือการดําเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจให้เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันค่ะทั้งนี้ขอให้พนักงานยึดมั่นในความเป็นกลางกล้าหาญไม่หวัน่นไหวต่อแรงกดดนันหรืออิทธิพลใดๆแม้ว่าจะเจออิทธิพลก็าตามค่ะ